นี่จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาดูยายไปซื้อของได้อะไรมามั่งเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าได้อะไรมามั่งนี่ได้ช้างมาครึ่งตัว ได้หมูมาครึ่งตัวเพื่อนๆถูกหมูตัวนี้ถูกมากเลยกิโลละไม่ถึง80 บาท1 ยูโร99 บาทเฮ้ย1 ยูโร99 เซนไม่ถึง80 บาทหมูกิโลละครึ่งตัวเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูด้วยว่าได้อะไรมามั่งแล้วนี่อันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้ครึ่งหนึ่งมีสามส่วนครึ่งของหมูน่ะครึ่งของหมูระหว่างที่พี่มืนแล่หมูอยู่เดี๋ยวยายต้าจะมาดูว่าได้อะไรมามั่งขนมปังขนมปังน้ำมันน้ำส้มสายชูเนื้อวัวซื้อหมูครึ่งตัวนะเดี๋ยวหมูเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนจบเนื้อวัวขนมปังปลาปลาอะไรตัวเล็กๆนี่ไหนจะมาคลุกเกลือทอดปลาพี่ใหญ่ว่าอร่อยกันก่อนนะปลาปลาอันนี้ไปแบบรีบนะเพื่อนๆคือว่าสั่งหมูไว้แฟนยิตาโทรสั่งหมูแล้วก็ไปแฟนยิตาไม่ชอบอยู่นานเวลาไปซื้อของแกชอบรีบๆเดี๋ยวขาดเรืออะไรก็อันนี้ชีตขาดเรืออะไรก็จะจดไว้อย่างพวกนี้ขาดก็จดไว้ไปถึงก็ไปจุดนั้นเลยหยิบก็กลับแกไม่ชอบอยู่นานผู้หญิงเข้าใจไหมอย่างผู้หญิงไปตลาดช้อปปิ้งไปเจออะไรก็หยิบโน่นหยิบนี่หยิบนั่นยายชอบยิ้มไม่ถึงก็รีบนะอันนี้ปีกไก่อันนี้ซื้อมาไว้เฉยๆนะแฟนจะตาบอกที่บ้านไม่มีไก่แล้วอันนี้ซื้อมาแช่ไว้เฉยๆก่อนซื้อมาแช่ไว้เฉยๆปีกไก่ลดตั้ง20%เนาะนี่ไปแค่นี้ก็หมดไปหลายตังค์เหมือนกันเลยเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาต่อหมูนั่นข้างล่างมันก็จะเป็นหมูครึ่งตัวเดี๋ยวค่อยมาดูหมูครึ่งตัวเดี๋ยวมาตายต่อมาทายต่อหมูครึ่งตัวมันเป็นครึ่งส่วนกลางนะแล้วมันก็จะมีส่วนหัวกับส่วนบนนะเพื่อนส่วนหัวกับส่วนบนกี่กิโลไม่รู้เดี๋ยวยายไปดูบินก่อนว่ากี่กิโลครึ่งตัวส่วนที่สองอันนี้ส่วนบนนะเพื่อนส่วนบนดีนะนี่เขาไม่ให้หัวมาดีเจ็บปากอะถ้าให้หัวมามันหนักหัวยายเคยซื้อมันได้หัวมานะมันหนักหัวอันนี้ดีนะเขาไม่ให้หัวมานี่ส่วนบนนะเดี๋ยวจะดูส่วนล่างต่อไปอันนี้ส่วนบนนี่ขาหน้าเนาะขาหน้าส่วนที่สองเดี๋ยวจะดูส่วนที่สามเดี๋ยวให้พี่มืนแรกก่อนส่วนแรกที่พี่มืนแรกไว้แล้วนี่อันนี้ก็เอาไว้ทำร่มควันร่มอะไรเดี๋ยวก็อันนี้ก็ซี่โครงอันนี้ก็3 ชั้นเนาะส่วนแรกเดี๋ยวแล่เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูใหม่เดี๋ยวก็จัดการแช่เนาะหมูครึ่งตัวนี้หัวไม่มีเนาะ40 กิโลเพื่อนๆ40 กิโลแต่ไม่ได้มีหัวนะเมื่อกี้ยายถ่ายให้ดูแล้ว3,000 บาท40 กิโลประมาณ3,000 บาทนิดๆเนาะโลละไม่ถึง80 บาทถูกเห็นไหมถูกแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยซื้อกันเราฝรั่งเขาซื้อแต่ชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างสมุดข้างบ้านเหมือนกันซื้อชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ถึงชิ้นนี้ด้วยซ้ำซื้อทีละนิดอ่ะนะส่วนมากเขาไม่ค่อยซื้อกันเยอะๆอย่างนี้ถ้ายายแฟนยายนะถ้าหมูหมดถ้าเห็นเขาปีนี้เห็นไหมเนี่ยครั้งที่สองแล้วครั้งแรกที่มาหมดไปแล้วครึ่งตัวนิดครั้งที่สองนะแต่ว่าจะซื้อเฉพาะตอนที่ว่าเขาโฆษณามานะก็ถ้าไม่มีโฆษณามาก็จะไม่ซื้อโฆษณาลดราคานะนั่นแหละปีที่แล้วไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าไม่เห็นเขาโฆษณาลดราคาหรือบางทีโฆษณาลดราคาก็ตู้แช่ไม่ว่างก็ซื้อไม่ได้ไม่มีที่เก็บแต่ปีนี้ไม่มีผลไม้แช่ กินไม่หมดหรอกต้องกลับมากินปีหน้าอีกเนี่ยเนาะนี่เป็นชิ้นที่สามส่วนหลังเห็นไหมนี่ชิ้นที่สามเพื่อนๆชิ้นที่สามเนาะ
นี่แล้วเสร็จแล้วก็จะเอาไว้อย่างเงี้ยพี่เหมือนจะเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวยายก็จะมาเก็บใส่ถุงแช่นี่เนาะใส่ถุงแช่กันเนาะเดี๋ยวให้พี่มึนแปลเสร็จก่อนนี่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ถุงกันทันมาใส่ถุงกันความจริงยายจะใส่ตั้งนานแล้วตอนแฟนยะตะแลมายายก็จะใส่ถุงจะทำไปพร้อมกันแต่อันนี้ยายจะถ่ายคลิปไงยายก็เลยทิ้งไว้ให้แฟนยายทำเสร็จก่อนแล้วยายก็จะมาใส่ถุงเนาะสมัยก่อนแฟนยายแลมายายก็เก็บใส่เนาะตรงนี้จะยังมีนี่พวกเศษที่แฟนยายทำเดี๋ยวก็จะแบ่งใส่ถุงมันเนาะนี่เราก็มาใส่ถุงกันเพื่อนๆมาใส่ถุงใส่ชื่อเขียนชื่อบ้านเลขที่ทรงดวนเขียนตำหนิไว อันนี้สำหรับเอาไปใส่ทำมูรมควันมูรมควันเดี๋ยวเขียนก่อนอันนี้หมูม้วนทำก่อนโอเคขอลาเด้อนี่อันนี้หมูม้วนเห็นทันแท้หนึ่งชิ้นสองชิ้นเห็นทันแท้3ชิ้นโอ้ใหญ่มาเลยอะไรยิ้มอะไรแฟนยิ้มตายิ้มมาเลยเลยมาสี่ชิ้น5ชิ้น6ชิ้น6ชิ้นอะไรเด้อ what last 2ชิ้นเบลอเลยแฟนยิ้มตายิ้มอะไรก็ไม่รู ยายขอทำก่อนเลยเพื่อนนี่เสร็จแล้วหมูอะไรก็ไม่รู้ขาหมูตังหาหมูรมควันตังหาหมูอะไรก็อะไรก็เขียนไว้นะเพื่อนอันนี้ก็หมูม้วนขาหมูซี่โครงหมูรมควันอันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ตอนนี้นี่จะหมูทอดกระเทียมมันง่ายดีอันนี้ไว้พรุ่งนี้เนาะมาดูอันนี้ส่วนอันนี้แฟนยาตาจะไปทำหมูรมควันเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำเขาเรียกแคบหมูอันนั้นก็มันก็เดี๋ยวจะมาปั่นรวมกับเนื้อทำไส้กรอกทำไส้กรอกทำอะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเนาะเอาไว้มาปั่นทำไส้กรอกแล้วจะทำไส้กรอกอีกเนาะเนี่ยดูเที่ยงแล้วยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวจัดแจงลงห้องใต้ดิน คิดถึงของพี่หมื่นเห็นไหมมากินไหมเนื้อวัวยัดไส้เอ้ยยัดไส้นั่นแหละเนาะผัดมันฝรั่งต้มมันไม่ยายตาตอนนี้มีผักสดก็กินผักสดถ้าไม่มีผักสดก็กินไก่นั่นน่ะกะหล่ำสีม่วงน่ะหน้าหนาวอ่ะนะจะกินกับกะหล่ำสีม่วงเนาะน่ากินไหมนี่ไทยซูมซูมซูม
อืม